สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูยำหมูสะดุ้งสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทำน้ำยำก่อนเลยครับพริกจินดาแดงเขียว8เม็ดหรือความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับกระเทียมจีน2กีบรากผักชีซอย2รากแล้วก็ให้เราตามให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับตำพริกกระเทียมรากผักชีละเอียดเข้ากันนะครับเดี๋ยวเราปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำมะนาวคั้นสด3ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคึงๆให้น้ำตาลมะพร้าวของเราละลายเข้ากับน้ำยำเลยนะครับน้ำยำของเราก็ละลายเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราพักน้ำยำไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการลวกหมูกันเลยครับน้ำเปล่า500มิลลิลิตรตะไคร้ทุบหั่นท่อน1ต้นใบมะกรูดฉีก5ใบแล้วก็ให้เราเปิดไฟมาที่ไฟกลางนะครับเราจะรอจนน้ำของเราเดือดก่อนที่จะใส่หมูลงไปลวกนะครับน้ำของเราก็เดือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่หมูลงไปลวกเลยครับผมก็ใช้เป็นหมูสันในสไลด์บางนะครับ300กรัมนะครับให้เราลวกหมูเราแค่พอสุกสะดุ้งนะครับเพื่อนหมูของเราก็สุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราตักหมูเราขึ้นไปเสด็จน้ำนะครับแล้วก็นำหมูของเราไปยำกันเลยครับและตามด้วยน้ำยำที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับหอมแดงซอย3หัวแล้วก็ผักชีไทยซอยผักชีฝรั่งซอยใส่ลงไปตามชอบเหมือนกันนะครับมะนาวหั่นแว่น1ลูกแล้วก็ให้เรายำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับยำเข้ากันดีนะครับลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูยำหมูสะดุ้งสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับบอกเลยว่าเมนูนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยแซ่บมากๆนะครับรสชาติก็3รสนะครับเปรี้ยวเค็มหวานตามนิดๆนะครับหมูก็มีความนุ่มอร่อยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้